สวัสดีค่ะโชว์มิเรียวนะคะวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงเพราะว่าจะมาทำคลิปรีวิวอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ค่ะโดยอุปกรณ์ที่จะรีวิววันนี้นะคะก็จะมีสมุดที่ใช้ในการทำคลิปนะคะดินสอที่สะสมที่ใช้อยู่แล้วก็ยางลบค่ะก็คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวมากๆนะคะเพราะว่าเรางัดทุกอย่างที่เราขุดเจอตอนนี้ออกมานะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่สมุดก่อนเลยค่ะสมุดที่เราใช้ในการทำคลิปก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีสีน้ำก็จะใช้อีกอย่างนึงเดี๋ยวต่อจากนี้น่าจะมีขนออกมาอีกค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอที่เราใช้อยู่ช่วงนี้นะคะที่ใช้อยู่ด้วยแล้วก็ที่ซื้อมาด้วยที่ขุดเจอด้วยอะไรด้วยนะคะค่อนข้างจะเยอะอยู่ต้องเรียกว่าเป็นคลิปเปิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าของสะสมมากกว่าค่ะคือเราอ่ะเป็นพวกชอบสะสมดินสอนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังจะรีวิวเนี่ยอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อตามเรานะคะเพราะว่าเราซื้อเกินความจำเป็นไปมากๆค่ะก็เดี๋ยวลองดูแต่ละแท่งที่เรารีวิวแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าแท่งไหนน่าตามแท่งไหนไม่ควรตามนะคะตอนนี้ก็ขอมาเริ่มกันที่สมุดที่เราใช้ในการทำคลิปนะคะก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะหน้าปกมันด่างๆหน่อยเพราะว่าเราทำอะไรหกใส่ไม่รู้จะไม่ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นที่เราใช้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะที่เราเคยวาดไว้นะคะทำคลิปไว้ก็คือใช้เล่มนี้เลยเล่มนี้นะคะก็ถ้าให้รีวิวนะเราก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อกระดาษเนี่ยบางมากๆนะคะบางแบบอย่างที่ทุกคนเห็นตะกี้เนี่ยมันน่าจะเห็นทะลุเกือบทุกหน้าที่เราวาดเลยค่ะเราก็ไม่แนะนำนะคะแต่ว่าที่เราใช้ในการทำคลิปเพราะว่าเราเสียดายค่ะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เนาะนี่ก็จะเป็นอีกเล่มนึงนะคะขนาดต่างกันนิดหน่อยนะเล่มนี้เราก็จะไว้จดอะไรขำๆนะคะจดเนื้อเพลงจดโน้ตเพลงคาลิมบ้าที่เราเล่นอยู่แล้วก็เอาไว้วาดรูปบางทีเราก็นึกไม่ออกค่ะว่าเราจะสอนอะไรแล้วก็มาวาดในนี้ไว้ก่อนนะคะเป็นไกด์ไว้เล่มนี้ก็เหมือนกันนะคะคือเนื้อกระดาษเนี่ยบางมากๆนะคะถ้าให้เราแนะนำเราก็ไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้าเนื้อหาที่จะสอนมันยาวเกินไปเราจำไม่ได้นะคะเราก็จะมาเขียนไกด์ไว้ในนี้ในบางครั้งค่ะแต่ถ้าคลิปไหนที่สอนได้ก็สอนไปเลยไม่ต้องเขียนไกด์นะคะไม่อยากวาด2ครั้งค่ะแล้วก็สำหรับเล่มนี้นะคะยี่ห้อโฮเบรนโฮไบร์เราไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วมันสามารถอ่านได้แบบอ่านแบบอังกฤษกับอ่านแบบญี่ปุ่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเสียงให้ฟังถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นมันจะอ่านแบบนี้ค่ะโฮเบรนถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษก็จะอย่างนี้โฮไบร์แล้วก็ยี่ห้อที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมารุมังนะคะเราซื้อที่ร้านซารุสะที่ญี่ปุ่นนะคะ450เยนไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายไหมนะคะอันนี้ก็ซื้อที่ร้านเดียวกันค่ะซารุสะ350เยนส่วนเล่มของโฮเบนเราขอเรียกว่าโฮเบนแล้วกันค่ะโฮเบนมั้งโฮบายโฮรูเบนเรียกแบบญี่ปุ่นเนาะก็ประมาณ300เยนหรือเปล่า100กว่าบาทไม่น่าจะเกินนี้ค่ะของยี่ห้อนี้ก็จะดีตรงที่ว่าเนื้อกระดาษเขาอะจะไม่บางจนทะลุไปอีกหน้านึงนะคะคือมีความหนาพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงความลื่นของกระดาษเนี่ยของมารุมังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลื่นอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้จะออกเหมือนกับคล้ายๆกับกระดาษเขาเรียกอะไรอะกระดาษปูปะกระดาษมันจะดูหยาบกว่าค่ะแต่ก็มีความหนามากกว่าก็เหมาะสำหรับเอามาวาดรูปมากกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือมารุมังนะคะในความคิดของเรานะ
แล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าด้วยค่ะถ้ามาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอ2ยี่ห้อนี้เราขอแนะนำโฮเบรนมากกว่าค่ะกระดาษของมารุมังนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งแบบสีขาวแล้วก็แบบที่สีออกอมเหลืองนวลๆหน่อยนะคะส่วนของโฮเบรนเนี่ยก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เลยค่ะกระดาษหยาบๆเนาะหยาบนิดหน่อยแล้วก็สีก็จะเป็นแบบไม่ได้ฟอกขาวมากค่ะก็ลองเลือกกันดูนะคะเรื่องแนะนำร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดตอนท้ายๆคลิปนะเพราะว่าตอนนี้จะรีวิวพวกอุปกรณ์ก่อนค่ะสำหรับมารุมังเล่มนี้นะคะเราก็แนะนำนะคะเพราะว่ามันไม่ดีกระดาษบางเหมือนกับ2เล่มที่ให้ดูก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะให้ดูเนื้อกระดาษก็มีความหนาพอสมควรค่ะคือมีเส้นนะคะให้ฉีกออกมีเส้นปะให้ฉีกออกได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็เนื้อกระดาษก็ขาวๆเรียบๆนะคะเล่มนี้เราก็แนะนำนะว่าซื้อก็ได้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากด้วย280เยนนะคะมีกี่แผ่นอะ80แผ่น280เยนนะคะ280เยนประมาณเท่าไหร่อ่ะตีเป็นเงินไทยประมาณ90บาทแล้วกันเล่มต่อมาที่เราจะแนะนำนะคะก็เป็นสมุดที่เราเอาไว้ลงสีน้ำแล้วก็สีไม้นะคะคือลงแบบว่าไม่ได้เน้นงานสวยมากอะค่ะลงแบบวาดรูปขำๆแล้วก็จะใช้เล่มนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นสีน้ำนะคะก็เป็นเล่มที่เราใช้บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยวาดรูปลงคลิปด้วยค่ะอย่างอันนี้นะคะตะกี้นี้ผู้ชายที่เราเคยวาดลงคลิปไปนะคะก็เป็นเล่มนึงที่เราแนะนำค่ะว่าก็ซื้อไว้ก็ดีเพราะว่ามันถูกแม้ว่ากระดาษมันจะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ว่ามันก็สามารถลงสีน้ำได้ด้วยค่ะของมารุมังนะคะเล่มนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องซื้อที่ร้าน Joyful เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาโคกันนะคะเล่มต่อมานะคะก็เป็นของมารุมังเช่นเดียวกันค่ะเล่มนี้นะคะไปที่ไหนในญี่ปุ่นเนี่ยรับรองว่าซื้อได้แน่นอนค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆนะเนื้อกระดาษของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหยาบเล็กน้อยเหมาะสำหรับการเอามาลงสีน้ำเล่นๆค่ะค่ะสำหรับสมุดนะคะที่เราใช้ในการทำคลิปเนี่ยคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะเริ่มไปรีวิวทางด้านของดินสอต่อนะคะเพราะว่าดินสอเยอะมากๆค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะสองแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งที่เห็นกันบ่อยๆที่สุดนะคะในการทำคลิปแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็มียางลบแท่งอันนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีแท่งนี้แล้วก็มีแท่งสีชมพูนี้นะคะที่ช่วงนี้เราใช้บ่อยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวสีแท่งที่อยู่ในมือก่อนนะคะเริ่มจากเจ้าสีแดงนี้ก่อนเลยเนาะมันคือยี่ห้อ Unicolor นะคะ Unicolor หรอ0.7 ค่ะซึ่งไส้เนี่ยก็จะเป็นไส้สีนะคะเห็นไหมเอ่ยไส้สีเนี่ยเราก็สามารถซื้อมาเติมได้นะคะขนาด 0.7 ค่ะเดี๋ยวเราจะขีดให้ดูนะคะเป็นแท่งที่เห็นใช้บ่อยที่สุดในการทำคลิปนะคะเพราะว่าเขาเป็นดินสอที่ลบได้นะคะก็เลยสะดวกแก่การเอามาวาดแล้วก็ร่างเพื่อให้เห็นเส้นที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะหลายๆคนก็เข้าใจว่าเขาเป็นปากกาลบได้นะคะจริงๆไม่ใช่นะเขาเป็นดินสอลบได้ค่ะก็ใช้ยางลบปกติลบได้เลยแล้วก็น้องน้ำเงินนี่นะคะก็เหมือนกับน้องสีแดงแท่งตะกี้เนี่ยค่ะเหมือนกันเลยขนาดไส้ก็เท่ากันค่ะ 0.7 ค่ะไส้หมดพอดีเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเติมไส้นะเดี๋ยวหลังๆเราก็จะมีให้ดูด้วยค่ะว่าไส้ที่เติมเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็มาแล้วค่ะนี่นะคะก็เหมือนกันนะคะ 0.7 ค่ะซึ่งขนาดของไส้เนี่ยจริงๆเขาจะมี2ไซส์นะคะคือ 0.5 กับ 0.7
ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ดีไซน์นะคะ 0.5 เนี่ยก็จะเป็นแบบใสส่วน 0.7 เนี่ยก็จะเป็นแบบทึบค่ะเราก็จะเอามารีวิวในตัวต่อๆไปนะคะก็ตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นตัวสีฟ้าที่อยู่บนขวาสุดนะคะนั่นก็จะเป็นไซส์ 0.5 ค่ะต่อมานะคะดินสอที่เราใช้บ่อยๆในการทำคลิปก็คือตัวนี้นะคะกัฟเกียร์500ของ Pentel ค่ะเห็นกันไหมเอ่ยนี่นะคะ Pentel กัฟเกียร์500นะคะขนาด 0.9 ค่ะ 0.9 เนี่ยก็จะเป็นขนาดเส้นใหญ่ประมาณนี้นะคะซึ่งเขาจะมีขนาด 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 แล้วก็ 0.9 ค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะสเตเลอร์ขนาด 0.5 ค่ะอ่านสเตเลอร์ป่ะน่าจะใช่เนาะขนาด 0.5 นะคะก็เส้นจะประมาณนี้ค่ะตัวต่อมานะคะก็คือกัฟเกียร์1000 Pentel นะคะขนาด 0.5 ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่แตกต่างจากตัว500เนี่ยก็จะมีคลิปตรงนี้นะคะไว้ให้หนีบได้แล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะแข็งแรงมากกว่าตัว500ค่ะตัว500เนี่ยจะออกแนวเหมือนแบบพลาสติกหน่อยๆนะคะแต่ตัว1000เนี่ยจะออกแบบแนวแบบเล็กๆมากกว่าค่ะจะมีน้ำหนักที่มากกว่าแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามมากกว่าด้วยนะคะก็เลือกตามความชอบกันนะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย2รุ่นนี้เนี่ยมีขายที่ไทยด้วยค่ะสำหรับคลิปนะคะตรงนี้ค่ะที่เราจับอยู่นะก็จะมีประโยชน์ในแง่ของถ่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงถ่วงนะคะทำให้เวลาที่เราวาดเนี่ยเส้นมันจะนิ่งมากขึ้นค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ 0.3 ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะกับตัวตะกี้นี้ก็คือกัฟเกียร์1000นะคะซึ่ง 0.3 กับ 0.5 เนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่ต่างกันตรงที่สีค่ะถ้าเป็น 0.4 0.7 หรืออะไรเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะเป็นสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็มี2ตัวนี้นะคะเป็นสีดำกับสีน้ำตาลค่ะขนาดต่างกันเขาก็จะดีไซน์สีต่างกันให้แยกเห็นได้ชัดนะคะก็เราคิดว่าสวยดีค่ะเราก็เลยซื้อมาไว้2แท่งค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูขนาดของเส้นที่เราขีดกันไว้นะคะ 0.3 0.5 แล้วก็ 0.9 ค่ะก็จะมีขนาดของเส้นที่แตกต่างกันนะคะซึ่งประโยชน์ในการใช้แต่ละเส้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันเช่นถ้าเราต้องการเส้นบางๆเราก็จะเลือก 0.3 มาวาดค่ะส่วนเส้นหนาๆนะคะที่เราเอาไว้ทำคลิปเนี่ยเราก็จะใช้ขนาดเส้น 0.9 ค่ะจะได้เห็นชัดๆกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ดูอีกทีหนึ่งชัดๆนะตัวต่อมานะคะสำหรับดินสอกดของเราก็คือตัวนี้ค่ะกราฟ 1000 for pro นะคะก็ขนาด 0.3 ค่ะเป็นของ Pentel เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือดีไซน์ค่ะเราซื้อเพราะว่าดีไซน์มันดูเท่นะคะก็เลยซื้อมาไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกทินสอพวกนี้นะคะเขาก็จะมีปรับสักส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนตรงกลางของแท่งหรืออะไรก็ตามนะคะให้เห็นว่าเรากำลังใช้ไส้ขนาดอะไรอยู่ค่ะก็สามารถหมุนเปลี่ยนได้นะคะนี่นะคะ 2H 2B 3H เพื่อที่จะไม่ลืมนะคะว่าเราใส่ไส้อะไรอยู่ก็น่าจะจำเป็นสำหรับคนที่เป็นนักวาดรูปพวกที่เขาเอาไว้แบบแรงเงาเส้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวเรานะคะเราไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่เนื่องจากว่ารีวิวนะเราก็เลยเอามาหมุนให้ดูนะคะว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะเผื่อมีประโยชน์แก่คนที่กำลังดูอยู่ค่ะบางรุ่นก็อยู่ตรงช่วงกลางของด้ามนะคะก็แล้วแต่ดีไซน์ที่แตกต่างกันไปนะคะ
ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวกัฟเกียร์500นะคะจริงๆแล้วเราก็ซื้อไว้อีกแท่งหนึ่งเหมือนกันค่ะตะกี้นี้ที่ให้ดูนะคะกัฟเกียร์500เนี่ยเป็นรุ่น 0.9 นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น 0.5 ค่ะยังไม่ได้แกะห่อมาเลยนะคะก็ให้ดูนะคะว่าห่อมันประมาณนี้ค่ะของ Pentel ค่ะเขาก็จะมีดีไซน์สีที่แตกต่างกันนะคะ 0.9 จะเป็นสีเหลือง 0.5 จะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวเอาดีไซน์ของแต่ละตัวนะคะมาเทียบกันให้ดูค่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะว่าตัวไหนเนี่ยมีดีไซน์ที่น่าซื้อที่สุดนะคะนี่นะคะก็เราก็จะเรียงให้ดูค่ะถ้าถามเราว่าตัวไหนวาดรูปได้ดีที่สุดขอตอบตามความจริงเลยนะคะว่าเราไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันต้องแล้วแต่ความถนัดแล้วก็การถือของแต่ละคนนะคะสำหรับเราเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์ล้วนๆเลยค่ะเราซื้อเพราะว่าดีไซน์สวยนะคะซึ่งเราไม่แนะนำให้น้องๆทุกคนซื้อด้วยเหตุผลเดียวกับเรานะคะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเงินค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าอยากจะมีสักแท่งนึงนะเอาไว้ใช้งานดีๆแล้วก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะกัฟเกียร์ 1,000 ค่ะแต่ถ้าจะซื้อเพราะว่ามันสวยอ่ะอยากได้ดินสอสวยๆเนาะก็ซื้อได้ค่ะแต่ก็อย่าซื้อตามเราทุกตัวนะคะอย่าซื้อด้วยเหตุผลเดียวกับเรานะสำหรับตัวนี้นะคะสีชมพูที่เราถืออยู่ก็คือโมโนกัฟเป็นสีลิมิเต็ดนะคะพาสเทลค่ะซึ่งเขาก็ออกมาเป็นสีม่วงสีฟ้าสีอะไรด้วยนะของทอมโบนะคะทอมโบโมโนนะคะถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นทอมโบที่แปลว่าแมลงปอค่ะสัญลักษณ์ของยี่ห้อเขาก็จะเป็นแมลงปอนะคะแต่เขาจะเขียนว่าทอมโบนะคะก็ดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหมุนตูดขึ้นมาเป็นยางลบได้แล้วก็คลิกแบบนี้ลงมาได้นะคะสำหรับแท่งต่อมานะคะก็เป็นอีกแท่งหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแท่งที่เราค่อนข้างจะพกบ่อยเหมือนกันนะคะนี่คือแท่งที่เราพกบ่อยมากๆนะคะสำหรับการออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าแท่งนี้นะคะเราอะเลือกที่จะใส่ปากกาแล้วก็ใส่เป็นยางลบใส่เป็นดินสอไว้นะคะคือเป็นสิ่งที่เราพกแค่แท่งเดียวออกไปเนี่ยก็สามารถใช้วาดรูปได้แบบสบายๆนะคะไม่ต้องพกหลายแท่งไม่ต้องพกหลายสิ่งอย่างนะคะเราก็ใส่เป็นปากกาดำปากกาน้ำตาลแล้วก็ดินสอกระยางลบไว้ค่ะสำหรับปอกรุ่นที่เราถือนะคะใส่ได้สีด้ามค่ะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเรียกว่า Hi-Tech C ColetoPilot นะคะเป็นของ Pilot ค่ะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะคะ Hi-Tech C Coletto Pilot น่าจะใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นปากกาที่เขาใส่ได้นะคะเราก็จะใส่เป็น 0.3 ค่ะมันจะมีทั้ง 0.3 0.5 นะคะอันนี้ให้ดูค่ะนี่คือปอกของสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะคะเป็นยางลบยางลบขนาด 0.3 ไส้ดินสอนะคะก็เปิดออกมาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นสีแท่งอยู่ในนี้นะคะสำหรับปอกที่ใส่นะคะก็จะมีตั้งแต่1ด้าม2ด้าม3ด้ามไปจนถึง5ด้ามนะคะรุ่นที่เราใส่อยู่เนี่ยก็เป็นลิมิเต็ดของเซเลอร์มูนนะคะที่ออกมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนป่ะที่เราเคยลงไว้ในเพจนะคะว่าเราซื้อมาใหม่นะก็วิธีการใส่ก็ใส่จากด้านบนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ถอดออกมาให้ดูนะเวลาใส่ก็แยงเข้าไปจากด้านบนเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งปากกาลักษณะนี้นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อนะอันนี้เป็นของ Pilot ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะสีม่วงกับสีแดงด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนั้นน่าจะเป็นของ Pentel ค่ะข้อเสียอย่างนึงนะคะคือบางทีเวลากดเนี่ยกว่าจะกดได้เนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคะกว่าไส้มันจะออกมาเนาะมันเหมือนกับว่าต้องกดให้สุดๆมันถึงจะออกมานะคะมีข้อเสียในการใช้อยู่เล็กน้อยเหมือนกันค่ะอย่างบางทีกดนะคะกดสุดๆเนี่ยก็ไม่อยู่นะคะต้องกดหลายรอบเหมือนกันค่ะนอกจากแบบนี้นะคะที่เป็นของ Pilot แล้วก็มีของ Pentel นะคะตัวนี้เป็นของ Pentel ค่ะบอกคณะเฮลิมิเต็ดนะคะตอนนี้น่าจะไม่มีขายแล้วค่ะวิธีการใช้งานหรือว่าการใส่ไส้หรือการพกพาออกไปก็คล้ายๆกันก็คือใส่หลายๆไส้ที่เราชอบนะคะแล้วก็พกออกไปแท่งเดียวข้างนอกโดยที่ไม่ต้องพกหลายๆแท่งค่ะสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะเท่าที่จำได้นะคะที่ไทยเนี่ยตาม B2S หรืออะไรทั่วๆไปนะคะก็น่าจะมีขายเป็นพวกแบบนี้นะคะที่ใส่ไส้เข้าไปเองแต่ว่าเราจำไม่ได้นะว่ามันมีรุ่นไหนบ้างก็ลองไปดูกันนะคะและไส้ในของแต่ละยี่ห้อนะคะมันจะใส่กับยี่ห้ออื่นไม่ได้นะยี่ห้อไหนก็ใส่กับยี่ห้อนั้นนะคะเพราะว่าดีไซน์ที่เขาออกมาใช้กับปากกาแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะถ้าซื้อไส้ของอีกที่นึงแล้วไปใส่กับอีกรุ่นนึงเนี่ยใส่ไม่ได้นะซื้อรุ่นไหนก็ใส่รุ่นนั้นนะคะอย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นดินสอ 0.3 กับ 0.5 ค่ะเราก็ใส่ไว้2แท่งนะนี่ก็เป็นของ Pilot เอ้ยเป็นของ Pentel เหมือนกันค่ะก็จะมีแบบ3ไส้4ไส้นะคะซึ่งขนาดของตัวแท่งก็จะแตกต่างกัน3ไส้เนี่ยแท่งเขาจะบางกว่า4ไส้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เราไม่ซื้อแบบ5ไส้มาค่ะเพราะว่าแบบ5ไส้เนี่ยแท่งมันอวบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นดินสอที่เราใช้สำหรับร่างภาพเวลาลงสีน้ำบางครั้งนะคะเราก็จะใช้เป็นดินสอไม้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเบอร์ที่มีความอ่อนน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ดินสอที่มีความเข้มเยอะๆนะคะแล้วเราลงสีน้ำอ่ะมันมีโอกาสมากที่สีน้ำกับดินสอนะคะมันจะผสมกันแล้วก็จะดำกลายเป็นสีขมุกขมัวค่ะเหตุผลที่ใช้เป็นดินสอไม้เพราะว่าดินสอไม้มันจะมีความอ่อนมากกว่าดินสอกดนะคะหมายถึงเบอร์ที่เราสามารถเลือกได้ค่ะเช่นถ้าเป็นดินสอกดนะคะเบอร์ที่อ่อนที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 4Hz หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสำหรับดินสอไม้แท่งนี้เนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่เบอร์ 9Hz นะคะที่เราหาได้อ่อนที่สุดเราเขียนในน้ำหนักมือที่เท่ากันนะคะจะสังเกตได้ว่า 9Hz นะคะมีความอ่อนกว่า Hef ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้แรงกดมือเยอะค่ะเราก็เลยคิดว่าใช้ดินสออ่อนๆเนี่ยก็ช่วยเซฟเราได้มากพอสมควรเลยค่ะต่อมานะคะกลับมาที่ดินสอกดกันอีกแล้วเนอะดินสอกดเราเยอะมากนะคะสำหรับน้องคนนี้เนี่ยก็คือสเตเลอร์นะคะรุ่น92565ที่ต้องบอกชื่อรุ่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารุ่นแตกต่างกันอ่ะเขาก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันค่ะสำหรับน้องคนนี้นะคะน้ำหนักมือเนี่ยน้ำหนักเวลาเขาอยู่ในมือเนี่ยก็พอสมควรค่ะไม่กะโหลกกะลาก้องแก้งนะคะแล้วก็สีหวานสวยมากๆค่ะสำหรับรุ่นที่ใส่ไส้ได้เองนะตะกี้นี้เราตกไปอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะทั้งหมดแล้วก็มี4แท่งนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือขุดเจออยู่แค่นี้ค่ะก็เอามาให้ดูนะคะว่าเราก็ชอบพกแบบนี้นะคะเพราะว่าสะดวกดีค่ะที่ไทยก็น่าจะมีให้ซื้ออยู่เนาะสำหรับตัวต่อมานะคะก็จะเป็นยางลบค่ะอันนี้ก็เป็นยางลบที่เราเคยไปตามหาที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่นะมันไม่มีขายค่ะไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่านะคะก็ลองหาดูนะคะยี่ห้อน่าจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะคะกอไอนอคอไอนัวเดี๋ยวลองดูจาก
ชื่อแบรนด์ที่เขาสลักอยู่บนตัวยางลบนะคะก็เป็นยางลบที่เราเคยเห็นว่านักวาดชาวจีนนะคะเขาใช้กันนะคะเราก็เลยไปตามหามาค่ะคือเห็นคนจีนใช้ไงแล้วก็คิดเองว่าที่ไต้หวันน่าจะมีขายอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้เจอที่ไต้หวันนะคะเราเจอที่อื่นค่ะก็เราก็ซื้อมาตุนไว้3แท่งนะคะสำหรับยางลบรูปแบบแบบนี้นะคะก็จะสะดวกในการคุมเรื่องของน้ำหนักมือค่ะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆดินสอใช่ไหมเราก็เลยแบบค่อยๆลบก็ได้หรือว่าจะลบแรงลบเบาก็ได้นะคะก็ใช้ดีพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ยางลบธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นแต่ต้องไปซื้อยี่ห้อนี้นะแต่พอดีเราเจอค่ะเราก็เลยซื้อมาเลยทีเดียว3แท่งค่ะต่อจากกอไอโนะนะคะกอไอโนเรียกผิดๆถูกๆเนาะก็มาต่อกันที่เห็นกันบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นยางลบสัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่เราใช้อยู่ประจำในการทำคลิปเนาะคือน่าจะเป็นมิตซูบิชิยูนิมีเดียมนะคะเป็นยางลบสัญชาติญี่ปุ่นราคาประมาณแท่งหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะ30กว่าบาทนะคะสำหรับที่นี่นะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายเท่าไหร่นะคะเหมือนจะเคยเห็นใน Shopee อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะขายแพงกว่าเยอะพอสมควรค่ะก็ลองหากันดูนะคะก็ยางลบแบบนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับดินสอเขียนคิ้วที่ใช้วิธีการดึงเชือกเอานะคะแบบนี้ค่ะข้อเสียต้องพูดถึงข้อเสียก่อนข้อเสียคือถ้าเราดึงออกมาแล้วมันยาวเกินไปเวลาลบนะคะมันมีโอกาสที่จะหักได้นะคะคือถ้าลบแรงๆอ่ะมันหักแน่นอนค่ะก็เราหักไปหลายรอบแล้วนะคะเราก็เสียดายเห็นมันสั้นๆแบบนี้เนี่ยคือหักไปเยอะพอสมควรเลยค่ะก็เป็นอันที่เราใช้อยู่ประจำนะคะแล้วก็ซื้อมาตุนไว้อีกแท่งหนึ่งค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยางลบอีกเหมือนกันอันนี้ก็แนะนำนะคะโมโนซีโร่ใช่โมโนซีโร่แหละอันนี้ที่ไทยมีขายแน่นอนค่ะก็เล็กนะคะแล้วก็สะดวกเหมือนกับกอไอโนกับยูนิตะกี้นี้นะคะแต่ว่าที่พิเศษคือเขาจะไส้เล็กนะคะแล้วก็จะลบในที่เล็กๆได้ดีกว่าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยางลบที่เราใช้ในการทำคลิปอยู่บ่อยๆ ขอโทษค่ะน่าจะเป็นโมโนนะคะถ้าเราจะไม่ผิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่โมโนก็เป็นยี่ห้อนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าเราจะใช้แล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าเราซื้อมาหลายก้อนมากบางทีใช้แบบใช้ไม่หมดแล้วก็เปลี่ยนก้อนใหม่เนาะก็โมโนก็มีหลายขนาดนะคะนี่อันนี้แบบเล็กๆมากๆน่ารักเจอในคอนบินิค่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวทำไมมันเขียนบายลอฟวะซื้อในคอนบินิแต่เขียนบายลอฟนี่นะคะก็จะมีหลายๆขนาดนะคะยางลบโมโนของทอมโบะนะคะก็เป็นหนึ่งยางลบที่เราแนะนำนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาเนี่ยเวลาลบมันไม่ได้แข็งเกินไปนะคะลบสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงที่สำคัญคือหาซื้อได้ที่ไทยนะคะตาม B2S แล้วก็ร้านสมใจค่ะก็ลองไปดูกันได้นะคะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ปกติเนี่ยซื้อที่ร้านสมใจกับ B2S ค่อนข้างจะบ่อยค่ะต่อมานะคะก็เป็นเพนเทลนะคะซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ต่อมาเป็นโมนามิดัชฟรีนะคะลบแล้วน่าจะไม่มีขี้ยางลบหรือเปล่าออมีดินสอกดหลงอยู่ในนี้แท่งหนึ่งนะคะเป็นของมูจิค่ะใช่น่าจะเป็นมูจินะมาอยู่ในนี้นี่เองหาไม่เจอ473เยนนะคะรวมแวดด้วยก็เท่าไหร่อ่ะน่าจะ500นิดมั้งหรือมันแวดแล้ววะ
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไส้ดินสออันนี้เป็นไส้ดินสอสีนะคะที่เราบอกนะว่าใช้กับน้องสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะ 0.7 อ๋อเรามีไส้ดินสออยู่เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะ 1.3 มีหลายขนาดสีเขียวนี้ก็เป็นเหมือนกับสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไส้ดินสอทั้งสีแล้วก็ดำนะคะที่เราถืออยู่สำหรับไส้ดินสอสียูนิคัลเลอร์นะคะจริงๆแล้วเขามีหลายสีมากกว่านี้นะมีสีส้มสีม่วงแล้วก็สีชมพูด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ซื้อมา3สีคือสีแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวค่ะเพราะว่าน่าจะเป็น3สีที่เห็นได้ชัดมากที่สุดนะคะเวลาเขียนลงกระดาษค่ะค่ะนี้ก็เป็นคลิปแรกในหมวดสเปเชียลนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นการมาสอนวาดรูปนะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะหรือว่าถ้าอยากดูอุปกรณ์อย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะอาจจะทำมารีวิวอีกค่ะก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะระหว่างที่เติมไส้ดินสอเนาะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมานะคะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับยูนิคัลเลอร์อันนี้นะคะ1หลอดเนี่ยมีประมาณ20ไส้ค่ะราคาที่ญี่ปุ่นประมาณ200เยนก็คือ60บาทนะคะแต่ที่ไทยเนี่ยน่าจะประมาณ70 80หรือเปล่าไม่แน่ใจลองหากันดูนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราขุดเจอก็คือดินสอสีเขียวนะคะซึ่งอยู่ในรุ่นเดียวกับตะกี้นี้นะสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็ยางลบของซากุระค่ะซึ่งซากุระอันนี้นะคะน่าจะเป็นตัวเดียวกับยางลบตะกี้นี้ที่เราบอกไปนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันไหมนะคะเพราะว่าไม่มีเขียนซากุระอยู่ข้างหน้านะคะแบบนะถ้าดูดีๆนะคะเหมือนตรงข้างๆเนี่ยเขาจะมีเขียนภาษาญี่ปุ่นไว้เหมือนกันค่ะว่าซากุระนะคะก็เป็นยี่ห้อเดียวกันซากุระตะกี้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนำนะคะเพราะว่าตอนอยู่ไทยเราซื้อหลายก้อนมากกลับมาที่3ฐานเสือน้องเขียวเราไม่ค่อยเอามาลงในคลิปนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเจอตะกี้นี้ค่ะเหตุผลตะกี้นี้เป็นปากกาแดงนะคะไม่เกี่ยวกับหมวดดินสอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอกดอะไรอ่ะคุรุโตกะเหรอขออ่านก่อนอ้อยูนิคุรุโตกะนะคะมันเป็นรุ่นที่เวลาเขียนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไส้จะบิ่นนะคะคือเวลาเราเขียนไปนานๆนะคะไส้จะบิ่นด้านเดียวก็คือด้านที่มันสัมผัสกับกระดาษแต่ว่าดินสอรุ่นนี้นะคะเหมือนเขาจะหมุนไส้ให้มันมีความแบบหัวของไส้ดินสอนะคะจะโดนผิวสัมผัสของหน้ากระดาษอย่างทั่วถึงค่ะทำให้มันหักยากขึ้นนะคะแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเราซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะคะค่ะแล้วก็จะวกกลับมาเรื่องของดินสอกดนะคะดินสอกดที่เราคิดว่าเหมาะแก่การวาดรูปก็คือดินสอกดที่มีกริบค่ะก็คือมีส่วนของโลหะหนักๆถ่วงในส่วนของหัวไว้นะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วตั้งแต่ตะกี้นะคะว่ามันจะช่วยทำให้การลากเส้นของเราเนี่ยนิ่งขึ้นค่ะคือดินสอกดที่มีน้ำหนักกับไม่มีน้ำหนักนะคะเวลาที่เราลากเส้นเนี่ยก็จะให้สัมผัสที่ต่างกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่รวมมูจินะคะมูจิเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเราเห็นนักวาดชาวญี่ปุ่นเขาใช้นะคะบางคนเขาใช้เราก็เลยไปตามหามาค่ะแต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้มานะคะเราชอบแบบที่มีกริบมากกว่าค่ะก็เป็นรุ่นพวกนี้นะคะ Pentel Graph Gear 500นะคะกับ Pentel Graph Gear 1000นะรุ่น1000ก็จะมีราคาที่แพงกว่ารุ่น500นะคะตามบอดี้ของเขาที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นโลหะมากกว่าค่ะสายที่ชอบร่างภาพก่อนที่จะวาดภาพจริงนะคะแล้วก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ3ทหารเสือที่เราใช้บ่อยๆในคลิปนะคะน้องแดงกับน้องน้ำเงินส่วนสีเขียวเนี่ยที่เราไม่เอามาถ่ายในคลิปเพราะว่าเราเพิ่งขุดเจอตะกี้นี้ค่ะ ก็จะมีรุ่นที่เป็นขนาดไส้ 0.5
5ด้วยนะคะแล้วก็มี2แท่งคือสีฟ้ากับสีม่วงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7สีค่ะมีสีส้มกับสีชมพูที่เราไม่ได้ซื้อนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อด้ามดินสอเป็นสีๆแบบนี้ก็ได้ค่ะสามารถซื้อแค่ไส้นะคะแล้วก็ใส่ในดินสอธรรมดาก็ได้เพียงแต่ว่าสำหรับเรานะคะการที่มีด้ามสีๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราจำได้ง่ายค่ะว่าเราอ่ะใส่ไส้สีอะไรไว้นะคะแต่สำหรับน้องๆที่มีงบจำกัดเนี่ยสามารถซื้อไส้สีมาใส่กับด้ามดินสอธรรมดาก็ได้ค่ะไพลอตคัลเลอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแรกๆเลยที่เราเริ่มเอามาใส่เป็นไส้สีนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ไทยค่ะแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือซิลิโคนซึ่งเป็นกริปตรงที่จับมันนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะเหนียวค่ะตรงที่เรากำลังจับอยู่อะค่ะเหนียวมากนะคะแล้วก็ข้างในก็สามารถใส่ไส้สีขนาด 0.7 ได้ค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อเป็นด้ามสีแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะที่เราบอกว่ามันเหนียวมากๆนะแล้วก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะถ้าทิ้งไว้นานๆแต่ถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความเหนียวค่ะค่ะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะคะแต่เป็นเรื่องของการแชร์ความชอบของเราค่ะเพราะว่าเราสะสมดินสอค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่เราซื้อดินสอเนี่ยนอกจากเรื่องของการใช้งานเราก็จะดูเรื่องของดีไซน์ค่ะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์เนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของผิวสัมผัสค่ะยกตัวอย่างโมโนด้ามนี้นะคะในส่วนของตัวด้ามเขาอะค่ะจะเป็นเนื้อแมตต์นะคะเวลาที่อยู่บนมือเราอะค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบสมูทนะคะคือถือไปนานๆแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนิ่มมีความลื่นไหลนะคะอันนี้ก็แชร์ให้ฟังเฉยๆค่ะเผื่อแบบมีคนคิดเหมือนกันนะว่าอยากได้ดินสอที่ถือแล้วรู้สึกสัมผัสดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกค่ะก็กลับมาต่อนะคะน้องๆที่เหลือ4ด้ามนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่เราแนะนำสำหรับน้องๆมัธยมที่มีงบจำกัดแล้วก็อยากได้ดินสอไว้วาดรูปนะคะก็ขอบอกแบบไม่โกหกนะคะว่าเมื่อก่อนเราเริ่มด้วยน้องพวกนี้ค่ะในราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้น่าจะ35ป่ะหรือ39บาทเราไม่แน่ใจแต่ว่าสมัยที่เราซื้อแรกๆนี่น่าจะอยู่ประมาณ29บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจำราคาไม่ได้แล้วก็เป็นดินสอที่เราถือมาหลายปีมากๆแนะนำสำหรับน้องๆที่ไม่มีงบนะคะสีด้ามนี้นะคะก็เป็นของ Pentel ค่ะเขาจะมี2ดีไซน์นะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยจะมีแต่แบบใสอย่างเดียวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะมีแบบมีกากเพชรออกมานะคะเป็นรุ่นเดียวกันก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S แล้วก็ร้านสมใจเช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วนะคะร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปก็มีนะคะแต่ที่เราพูดถึง B2S กับสมใจบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านที่เราเข้าบ่อยค่ะคือถ้าจะหาอะไรนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็จะไปที่ร้านสมใจสาขาสีลมนะคะก็สำหรับน้องๆที่งบน้อยนะคะเราก็แนะนำ3อย่างที่อยู่ตรงหน้ากระดาษนี้ค่ะเป็นแบบเซตประหยัดนะคะนักเรียนซื้อได้ราคาไม่แพงค่ะแท่งแดงเนี่ยน่าจะประมาณ70กว่าบาทแล้วก็แท่งสีส้มที่ใช้จนดำนะคะน่าจะ30นิดๆแล้วก็ยังลบซากุระค่ะแต่ถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็แนะนำเป็นอันนี้ละกันค่ะโมโนเซโร่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะสะดวกในการใช้ลบในที่เล็กๆได้ค่ะแล้วก็เป็นดินสอที่เหมาะสำหรับการวาดรูปเป็น2ตัวนี้นะคะเลือกซื้อตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากซื้อเป็นไส้ 0.3 0.5 ก็ซื้อแยกแท่งนะคะมันใส่ไส้ด้วยกันไม่ได้นะจับถนัดมือแล้วก็ทำให้ลากเส้นได้นิ่งขึ้นค่ะในความเห็นส่วนตัวนะแต่ถามว่าจำเป็นไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะก็เลือกตามดีไซน์เลือกตามความชอบเอาละกันนะคะเราก็แนะนำเป็น2เซตนะคะสำหรับเซตคนที่ต้องการประหยัดเงินเซฟเงินแล้วก็ราคานักเรียนนะคะสามารถซื้อได้ก
กับเซ็ตของคนที่คิดว่าเออฉันอยากจะลงทุนกับอุปกรณ์การวาดรูปอ่ะก็แนะนำแล้วนะคะประมาณนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องนึงที่เราอยากจะบอกน้องๆที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้นะคือเราไม่แนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ราคาแพงนะคะแล้วก็ซื้อเยอะเกินความจำเป็นเหมือนกับที่เรากำลังซื้ออยู่ตอนนี้นะคะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายหลายสิ่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ดินสอได้ทีละแท่งเท่านั้นนะคะเราก็จะเอานี่นะคะ back to basic นะกลับมาสู่ความมินิมอลของเรานะคะก็คือดินสอรุ่นแรกๆที่เราเริ่มวาดรูปแล้วก็จะวาดรูปให้ดูด้วยแท่งนี้นะคะว่าดินสอนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ดินสอแพงๆค่ะคือดินสอก็เหมือนกับรถยนต์นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อรถยนต์มาเนี่ยรถเครื่องแรงมากแต่เราเป็นคนที่ขับรถค่อยๆขับอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะรถมันก็จะค่อยๆไปใช่ไหมดินสอก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราซื้อดินสอราคาแพงมาแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบยังมือไม่นิ่งอ่ะยังวาดรูปแบบลากเส้นไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะในทางกลับกันนะถ้าเป็นคนที่วาดรูปเก่งแล้วคือไม่ได้หมายถึงตัวเองนะคะหมายถึงคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบเทพแล้วอะไรเงี้ยต่อให้เขาใช้ดินสอแท่งกากๆ5บาทนะคะเขาก็วาดรูปออกมาได้สวยค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำแล้วก็พูดให้ฟังก็คือก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อของแพงๆนะคะเพราะว่าของแพงเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเก่งนะคะสิ่งที่เราจะทำให้เราเก่งขึ้นได้เนี่ยก็คือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอถ้าเราใช้ดินสอที่ราคาพอประมาณนะคะแต่เราวาดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถเก่งขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ซื้ออุปกรณ์มาอุปกรณ์ดีมากเลยฉันจะต้องวาดรูปเก่งแต่ไม่ลงมือทำนะคะก็จะไม่มีวันพัฒนาขึ้นได้ค่ะและที่ติดไว้ในต้นคลิปนะคะว่าเราจะมาแนะนำร้านอุปกรณ์ที่เราซื้อนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่เราขอเปลี่ยนใจเนื่องจากว่าถ้าเราพูดในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะขอให้เป็นอนาคตเนี่ยไว้เราจะทำคลิปแยกให้นะคะส่วนสถานที่ที่เราซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในไทยเนี่ยเราก็เน้นไปหลายรอบมากแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าคือ B2S กับร้านสมใจนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือร้านเครื่องเขียนที่อยู่ในสยามพารากอนค่ะพารากอนนั่นแหละก็ซื้อที่นั่นบ่อยเหมือนกันนะคะยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะคะอนาคตเราอาจจะทำเป็นคลิปทัวร์ร้านเครื่องเขียนในญี่ปุ่นค่ะก็อาจจะเป็นอนาคตที่ไกลกว่านี้สักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะแต่ท้ายๆคลิปเนี่ยก็จะมีพาไปดูร้านเครื่องเขียนแถวๆบ้านนิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองดูช่วงท้ายคลิปต่อจากนี้ได้นะคะค่ะสำหรับรูปวาดนะคะแบบง่ายๆโดยดินสอแท่งแรกๆต้องเรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆที่เราใช้ในการวาดรูปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าทุกคนเห็นนะคะก็จะรู้ว่าการใช้ดินสอแท่งนี้นะกับดินสอที่เป็นแท่งแพงๆนะคะฝีมือการวาดเราก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นนะคะเราก็ขอเน้นอีกรอบนึงนะคะว่าดินสอจะถูกหรือแพงเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่กำลังถืออยู่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นร้านเครื่องเขียนแถวๆบ้านเรานะคะวันนี้ก็มาซื้อเป็นสมุดเล่มนี้ค่ะนี่นะคะก็ข้างในก็จะเป็นเนื้อกระดาษแบบสีน้ำตาลยังไม่ฟอกขาวนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าเราซื้อสมุดราคาเท่าไหร่นะคะซื้อที่ไหนเนี่ยก็อย่างที่เราบอกนะคะเราซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเล่มที่เราบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพโอเคนะคะ297เยนรวมแบตด้วยก็ประมาณน่าจะ100กว่าบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดินสอรุ่นที่เรากำลังสนใจอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าราคาแพงเกินไปประมาณ450บาทมั้งคะราคาไทยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามาซื้อวันนี้นะคะก็คือปากกาสีขาวรุ่นนี้ค่ะอันนี้ซื้อทีเดียว3แท่งเลย
ค่ะวันนี้ก็พามาดูร้านเครื่องเขียนแถวๆบ้านประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปต่อกันที่โต๊ะของเราต่อนะคะอันนี้ก็คือระหว่างที่กำลังตัดต่อคลิปนี้อยู่เนี่ยเราก็ไปขุดเจอของบางชิ้นที่เรายังไม่ได้เอามาให้ดูนะคะก็มีดินสอ2แท่งนี้ซึ่งซื้อมานะคะเราก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะแล้วเราก็ลืมไปว่าเราเคยซื้อมาด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องให้ไส้มันยื่นออกมานะคะคือแค่ตรงช่วงที่มันเป็นหัวเหล็กนะคะก็สามารถเขียนได้ค่ะเหมือนกับว่าไส้มันยื่นออกมานะก็จะทำให้ลดการแตกหักของไส้เวลาที่เรากดแรงๆค่ะไหนๆก็บอกมาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็คิดว่ารีวิวให้ดูกันสักเล็กน้อยก็น่าจะโอเคนะคะไม่รู้มีใครอยากดูหรือเปล่านี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าปกติเราจะต้องให้ไส้มันยื่นออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับแท่งนี้นะคะคือออกมาเป็นแค่หัวเล็กแค่นี้ก็สามารถเขียนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองเขียนให้ดูนะคะนี่นะคะก็สามารถเขียนได้เหมือนดินสอทั่วๆไปค่ะแต่แท่งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มือหนักนะคะชอบกดดินสอแรงๆแล้วไส้หักนะคะซึ่งก็คือเรานั่นเองนะคะเราเป็นคนมือหนักนะก็จะช่วยเซฟไส้ดินสอของเราให้สามารถใช้ได้คุ้มค่ามากกว่าปกติที่มันหักทิ้งไปเนอะก็สำหรับการลงแรงเงาหรือว่าลงน้ำหนักมือเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้พอประมาณนะคะนี่นะคะแล้วก็กดๆให้ดูนะว่ามันสามารถกดแรงๆได้พอสมควรเลยค่ะเวลาที่เราใช้แล้วนะคะเขาก็จะมีไส้ยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะเหมือนแบบว่าให้มันพอดีสำหรับการที่สามารถเขียนได้ค่ะลืมบอกชื่อรุ่นไปนะคะว่าเป็นของ Pentel นะส่วนอ่านว่าออเรนนะเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมีวิธีการอ่านแบบญี่ปุ่นด้วยเนาะก็เอาเป็นว่ารุ่นนี้นะคะซึ่งมันมีหลายดีไซน์มากๆนะไม่ใช่แค่ดีไซน์นี้นะแบบปกติก็มีค่ะเราคิดว่าที่ไทยน่าจะมีเอาเข้าไปขายแล้วนะยังไงก็ลองหากันดูได้นะคะข้างหลังเขาก็จะมีเขียนอธิบายนะคะว่าไม่ต้องเอาไส้ยื่นออกมาก็ใช้ได้ค่ะก็จบตัวนี้ไปแล้วนะคะต่อมาสิ่งที่เรายังไม่ได้รีวิวก่อนหน้านี้ก็มียางลบนะคะซึ่งเป็นยางลบเซตคู่เดียวกับดินสอนี้ค่ะความพิเศษก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากลบดีเหมือนปกติแล้วเนี่ยก็มีแค่ดีไซน์ที่เข้ากันนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นเม่นใช่ไหมก็จะเป็นเซตเดียวกับเจ้าดำม่วงนะคะที่กำลังอยู่ทางนี้นะคะเขาเป็นเซตเดียวกันค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนมาเป็นการรีวิวเครื่องเขียนที่เราใช้อยู่แล้วก็เครื่องเขียนที่เราสะสมด้วยนะคะฉะนั้นนอกจากสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องเขียนที่เราซื้อมาเพราะว่าดีไซน์สวยแล้วก็น่ารักด้วยค่ะยังไงก็หวังว่าคนดูจะไม่เบื่อกันนะคะก็ลองเอามาให้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแบบออกมาเป็นแนวน่ารักแบบนี้หรือว่าก้อนต่อไปนะคะที่เราจะรีวิวต่อจากนี้เนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นแบบที่ทั้งน่ารักแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะก็คือยางลบที่ลบไปแล้วเนี่ยสามารถใช้ก้นของยางลบเนี่ยดูดขี้ยางลบได้ค่ะเป็นแม่เหล็กนะคะก็น่าจะเป็นไส้ยางลบแม่เหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจลักษณะก็จะประมาณนี้เลยค่ะคือลบออกมาเป็นขุยๆแล้วเราก็ใช้ตรงก้นเนี่ยดูดเศษยางลบทิ้งได้นะคะก็สะดวกดีแต่ว่าซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยจ้าค่ะสำหรับกล่องนี้นะคะก็จบไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่านอกจากกล่องนี้เนี่ยเรายังมีสิ่งที่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูแล้วก็มาใหม่นะคะคือระหว่างที่เราทำคลิปเนี่ยเราก็ซื้อดินสอใหม่ไปด้วยนะก็เลยเพิ่มคลิปมาไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะมาเริ่มกันที่ยางลบก้อนนี้นะคะยางลบใส
ซึ่งเราคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นตามเพจญี่ปุ่นแล้วนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาในญี่ปุ่นได้ยังไม่นานเท่าไหร่นักนะคะสำหรับเบียงลบใสเนี่ยแต่เราอยากจะรีวิวตามความรู้สึกจริงๆเลยนะคะว่าเราเสียรายเงินค่ะใช้ยางลบปกตินะคะจะดีกว่าค่ะคือสำหรับคนที่คิดว่าซื้อมาแล้วนะคะจะทำให้เราลบได้ในสัดส่วนหรือว่าในพื้นที่ที่เราต้องการลบนะเราอยากจะบอกว่าคิดผิดค่ะคือลบไปอ่ะยังไงตำแหน่งมันก็เลื่อนนะคะให้ดูความใสของยางลบกันนะคะขอรีวิวตามความรู้สึกจริงนะความใสของยางลบไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะที่สำคัญคือเนื้อยางลบเนี่ยไม่ดีด้วยค่ะลบไม่สะอาดนะคะเรารู้สึกว่าเราจะต้องออกแรงลบมากๆแล้วก็เนื้อมันไม่ให้ความนุ่มอ่ะมันแข็งๆอ่ะคือเราไม่ค่อยโอเคกับก้อนนี้นะคะตั้งแต่ซื้อมาเราก็เลยไม่ใช้เลยจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่เสียดายเงินนะคะไม่แนะนำต่อมานะคะก็เป็นดินสอล่าสุดนะคะที่เราจะเอามาวาดในการสอนวาดครั้งต่อๆไปนะคะเนื่องจากว่าไส้เขามีความเข้มแล้วก็ค่อนข้างจะเส้นใหญ่นะคะ 1.3 อ่ะค่ะนี่นะคะก็เข้มสะใจมากๆต่อจากนี้ก็จะเจอน้องเขาในคลิปของเราบ่อยมากขึ้นค่ะที่สำคัญคือซื้อมาเพราะว่ามันเป็นสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ต่อมานะคะลูกรักที่เราเพิ่งได้มานะกัดฟันซื้อมากนะคะแท่งนี้เนี่ยประมาณ330บาทนะคะก็ซื้อมาเพราะว่าเขาสวยนะคะเป็นสีพาสเทลชมพูแล้วก็เนื้อเขาอ่ะเป็นเนื้อแมตต์เวลาถือก็รู้สึกหรูหราไฮโซน่ารักนะคะดีไซน์ล้วนๆค่ะก็เป็น 0.5 นะคะเส้นก็จะบางๆเมื่อเทียบกับ 1.3 ข้างๆนะก็เอามาให้ดูค่ะว่าเป็นดินสอที่อยู่ในปลุกอันใหม่นะคะที่เราเพิ่งได้มาค่ะนี่นะคะรุ่นนี้ที่ไทยน่าจะยังไม่มีขายเนาะก็ประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับดินสอนะคะแล้วก็สมุดยางลบที่จะรีวิวในวันนี้ก็จบประมาณนี้นะคะถ้าต่อจากนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมยังไงก็ไว้จะเอามาให้ดูกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะตอบคำถามน้องๆหลายๆคนที่เคยถามเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเขียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวาดรูปเข้ามานะคะได้แล้วก็หลังจากนี้เราก็น่าจะมีเพิ่มเครื่องเขียนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าขาดเหลืออะไรไปหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกันได้นะคะสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเราก็จะขอรีวิวดินสอที่เราซื้อมาด้วยราคาแพงที่สุดนะคะในบรรดาดินสอทั้งหมดที่เรามีคือเราซื้อมาเกือบ 1,200 บาทนะคะนี่เป็นราคาของญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นที่ไทยก็ประมาณ800-900บาทนะคะหรืออาจจะถูกกว่านั้นก็คือเป็นดินสอที่ใช้กับแท็บเล็ตนะคะไม่ใช่ดินสอปกตินะอย่าเพิ่งว่าเราโง่นะทำไมซื้อดินสอแพงจังนี่นะคะก็เป็นดินสอที่ใช้กับแท็บเล็ตนะคะเป็นแท่งที่เราจะใช้ในการวาดแล้วก็เขียนลงในแท็บเล็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมวาดรูปหรืออะไรนะคะเราก็จะใช้แท่งนี้แทน S Pen ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเอามาให้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจคนที่ดูนะแล้วก็หวังว่าจะมีคนดูมาจนถึงตอนนี้นะคะเนื่องจากคลิปนี้มันยาวมากๆนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ